สุทธิ์และสมณเณรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มพิธีกันเลยค่ะขอเรียนเชิญพี่ใหม่นะคะปรมีนากรมังปรมีนาเกษดาสีมะและครอบครัวนะคะจุดธูปเทียนบูชาค่ะค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิจัปปะริวารานิจัปปะริวารานิภิกขุสังฆสังภิกขุสังฆสังโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิจัปปะริวารานิจัปปะริวารานิปัตติคันหาโตปัตติคันหาโตอัมหาตังอัมหาตังทีฆรัตตังทีฆรัตตังทิฏายะทิฏายะทุกขายะทุกขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักซึ่งภัตตาหารซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญเป็นครั้งที่4ของปี60แล้วก็วันนี้มีเจ้าภาพก็คือคุณปวีณากฤษดาสีมะซึ่งวันนี้เป็นเจ้าภาพก็หมดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพไปพระประแดงหายไปเมื่อคราวที่แล้วมาครับมาไหมมาครับกลุ่มนี้หายคราวที่แล้วก็มีภาระบ้างธุระบ้างทุกท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอยู่ในสังคมของมนุษย์สังคมโลกก็มีภาระมีธุระเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งอื่นที่เราไม่เคยลืมและก็ไม่เคยละเว้นก็คือเรื่องของการสร้างบุญวันนี้เรามีบุญคือมีบุญได้มานั่งเจอกันตลอดระยะเวลา1เดือนนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เปลี่ยนแปลงก็คือบางคนดูสุขภาพดีแต่อีกวันหนึ่งก็ป่วยก็ได้เดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแต่สิ่งอื่นที่เราได้ยึดถือปฏิบัติการงานนอกจากเรื่องของการรักษาสุขภาพจิตแล้วเรายังรักษาสุขภาพกายก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแต่สิ่งอื่นใดสุขภาพจิตจะสำคัญกว่าถ้าจิตดีใจดีร่างกายก็เข้มแข็งไปด้วยถ้าหากว่าใจเมื่อยล้าอ่อนล้าจะออกกำลังกายก็ไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งก็ร่างกายก็ไม่อยากออกบ้างไม่อะไรบ้างท้อบ้างแต่ว่าทุกท่านมาในที่นี้คือพร้อมทุกอย่างพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจเมื่อพร้อมทั้งกายทั้งใจเราสร้างบุญอะไรก็มีความสุขเหมือนกับวันนี้เรามาออกกำลังกายเราก็ได้มาใส่บาตรช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลความรื่นเริงจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกโยมว่าสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความมีสุขความสุขที่สุดความสุขในที่นี้ก็คือได้มีโอกาสได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ทำบุญให้บรรพบุรุษซึ่งเราถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับกลายเป็นความรื่นเริงไปการได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดผู้ให้กำเนิดการได้มีโอกาสใกล้ชิดหรือว่าตอบแทนผู้มีพระคุณแม้ท่านสิ้นหายตายจากเราไปเราก็ยังได้ไปทำบุญให้ท่านก็ในส่วนของการทำบุญที่ดูตามรูปตามเฟซตามอะไรต่างๆก็มักเห็นแต่คนแก่คนวัยกลางคนแต่ถ้าเด็กๆก็อยู่ข้างถนนกันมีญาติโยมต้องช่วยกันปลูกฝังใหม่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเราคุณค่าของคำว่าวันสงกรานต์เนี่ยลดน้อยลงลดน้อยลงแต่ว่าพวกเราก็ถือโอกาสว่ากันวันสงกรานต์นอกจากที่จะเป็นวันครอบครัวเป็นวันสงกรานต์สงน้ำพระนะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูร้อนด้วยนะก็ฝากบอกญาติโยมแต่วันนี้ท่านก็ยังจะมาสงน้ำอีก
มีอุปกรณ์มาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรารักษาประเพณีประเพณีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์หรือว่าสังคมโลกที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้เห็นอกเห็นใจกันได้มีความสามัคคีต่อกันส่วนนั้นเราก็รักษาไว้แต่สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดก็คือใจเราต้องเข้มแข็งเมื่อใจเข้มแข็งอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็ปลอดภัยหมดเวลาทำอะไรก็ค่อยคิดกันวันก่อนอาตมาฟังธรรมะอยากเล่าให้โยมฟังว่าเวลาเรานั่งสมาธิจิตเราเนี่ยเราคุมจิตเราดึงจิตเราได้แต่ท่านบอกว่าต้องเอาจิตมาคุมจิตอีกทีนึงเขาว่าจิตคุมจิตในที่นี้ว่าเราคิดจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิต้องเอาจิตมาคุมจิตที่เรากำลังฝึกสมาธิไม่ให้จิตดวงนี้มันวอกแวกไม่ให้จิตดวงนี้มันไปไกลนะให้มาอยู่กับตัวเราอยู่กับใจของเราแต่ท่านถึงได้บอกว่าให้เอาจิตมาคุมจิตเหมือนที่เคยได้ยินตลอดว่าให้คิดก่อนคิดเมื่อก่อนเราใช้คำว่าคิดก่อนทำแต่เดี๋ยวนี้ก่อนคุณจะคิดให้คิดอีกเพราะว่าให้คิดก่อนคิดนะก็คิดซ้ำๆกันเราทำอะไรก็จะไม่ได้ผิดหวังไม่เผลอเลยทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่าเราคิดก่อนคิดแล้วก็เอาจิตมาคุมจิตอีกทีนึงย้ำคิดย้ำทำให้ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกท่านได้มาทำบุญก็ดีมาออกกำลังกายก็ดีมารักษาศีลก็ดีก็ถือว่าเป็นห่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดให้ถือว่าเป็นความสุขนะนะยิ่งปีใหม่ปีนี้นะเป็นปีเขาบอกเป็นปีดุร้ายประมาณก็ไม่ดุหรอกอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าถ้าเราฟังไว้เพื่อเตือนตัวเองก็เป็นเรื่องดีเตือนไม่ให้เราไปเผลอเลยไม่ให้ไปดูตามเขาก็คือเป็นเรื่องที่มีคนมาทักท้วงมาห้ามใจเราได้เอาละวันนี้ไม่คุยอะไรเยอะก็คุยเล็กๆน้อยๆว่าให้เราคิดก่อนคิดเอาจิตคุมจิตทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จกันแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมใส่บาตรในวันออกกำลังกายครั้งที่4ของปี60นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องบุญกุศลขออำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านได้มาตั้งใจทำบุญในวันนี้และขออัญเชิญบารมีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บารมีขององค์พระพุทธปราณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุที่ขาวศักดิ์สิทธิ์พระประธานในพระโบสถ์มีหลวงพ่อพระพุทธมีหลวงพ่อพระพุทธธรรมภูนุษย์ในวิหารหลวงพ่อพระธรรมภูนุษย์มหาบุรุษพัฒนาในพระโบสถ์มีหลวงพ่อพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดิลกตลอดถึงเทพาอารักษ์ทั้งหลายมีท้าวเวสสุวรรณท้าวหัสเดชะที่สถิตสถานอยู่หน้าพระโบสถ์ตลอดถึงพระบรมเดชานุภาพของบูรพามหากษัตริย์ที่ทรงสร้างวัดอรุณราชวรารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นเป็นประธานได้อัญเชิญมาปกปักรักษาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ตั้งใจกันดีงามมาสร้างบุญบารมีขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขและขอให้มีความสุขตลอดไปและยิ่งขึ้นไปเถิดตั้งใจกวดน้ำยะถาวาริวาฮาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโซยะธามณิโชติราโซยะธาอินโยเววานชันโตสัมภัลโลงโกเวนาสตุมานภาวันวันตารายโยสุขีติงคายุโคภาวะอิติโยวิวาชันโตสัมภโลนโควินาสตุมานเตมวันตารายโยสุขีติงคายุโคภาวะสัพพิติโยพะโลนโควินาสตุมานเตภวันวันตารายโยสุขี
ติขายุโกภาวะอภิวาทนาสิเลสนิจจัวทาปจายโนจตารโหธรรมวันติอายุวันโนสุขังอาลัคยเศรษฐิธนังราภังโสธิปะกยังสุขังภารังสิริอายุจวันโนจพลทางวันเทียจยาสวัสสตวันสาจอายุจเชียวเศรษฐิภวันตุเตภวตุสาพมังลาคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสันโสทิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังลาคันตุสาพวตาสัพธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสยันโตโพธิยโมเลสกยานังนันทิวันโนเอวังตวังเวชโยโหหิชยานมังคะเรอปราชิตปังลังเกสีเสปะทวิปุคะเรสัมภพุนทานังอังกาปัตโตภะโมทติสุนังสุมังคะรังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตจะสุเยทังพรหมจารย์สุปทานกินังกายกรรมวาจากรรมังปทานปทานกินังมโนกรรมังปณีกินาปทานกินานิกตวานรพันตาเทปัทคิเนสุดกับกับพระกับพระกับพระระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิตวะหาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิปัญโญกัตตวัตโตสาวกสัมโมอันหังนันหังข้าวใส่ปากข้าวเชิญธรรมะถวายเชิญธรรมะปัญญาเชิญคุณโยมพวินาวันนี้พาครอบครัวมาด้วยมาสาธุโอรสคุณเราเอาของเล็กๆใส่กันก็ได้ไปนะสาธุโยมพ่อเป็นเชิญค่ะอาจารย์สาธุด้วยกันใส่บาตรกัน
ต่อให้เรามีความสุขกับการใช้จ่ายตามปกติใช่ครับไม่ต้องครับแต่ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงนี่ทำเลี้ยงไหนไม่ได้ทำไมไม่ได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับรวยยังไงก็ขอให้แข็งแรงไว้ด้วยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินมากมายแต่ร่างกายไม่แข็งแรงจะทำอะไรก็ไม่ได้ของบริหารลมหายใจฝันไม่ไม่ไม่หักเลยไม่หักจะลูกเป็นอะไรอ่ะ
นิมนต์เสร็จแล้วก็มาลูกเส้นเดียวลูกเส้นเดียวมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เอามาจะทำพิธีส่งน้ำส่งน้ำต่อกันวันนี้เป็นวันดีวันปีใหม่ไทยได้เจริญลูกปกติเวลาไปส่งน้ำพระส่งน้ำคนก็ไม่ค่อยได้กล่าวคำอโหสิกรรมแต่ก็จะพาญาติโยมกล่าวคำอโหสิกรรมญาติโยมต้องประนมมือขึ้นตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะตั้งดังๆสวดดังๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะกายกรรมังกายกรรมังวจีกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังมโนกรรมังสัญจิตจะกรรมังสัญจิตจะกรรมังอัสสัญจิตจะกรรมังอัสสัญจิตจะกรรมังขัมมัตตุเมขัมมัตตุเมอโหสิกรรมังอโหสิกรรมังภาวะตุเมภาวะตุเมกรรมใดๆกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็น